ช่วงแรกครับผลงานของทีมยังดุ้นๆตอนครับบางสัปดาห์นี่ถึงขั้นว่าตกไปท้ายตารางเลยนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับอยู่ที่สัปดาห์ที่24ครับที่ทีมเปิดบ้านเอาชนะราชประชาไป1-0จากนั้นครับพวกเขาครับสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะต่อเนื่อง8เกมติดต่อกันโดยเก็บคลีนชีทไปได้ถึง5เกมยิงไปกว่า25ประตูหรือเฉลี่ย3ประตูต่อเกมนะครับโดยมี3ประสานต่างชาติอย่างตาอัวเฟอร์ไรร่าครับโมเมดอาแซมและวาโดมิโรซูเรสบวกกับแข้งไทยตัวรุกครับไม่ว่าจะเป็นพรปรีชาจารุไนเมซี่ปากน้ำคาราดอนพัฒนาผลกองกลางดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยชุดอู23ที่ทีมยืมตัวมาจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดรวมไปถึงสุภพรวงเชียงคำครับดาวเตะทีมชาติลาวครับที่ถือว่าเป็นขุมกำลังหลักในใดกลางพาทัพทั้งเขาเจ้าเกาะประงาดง้ำค้ำจากฝูง